ค่ะหลังจากจบวิดีโอนี้นะคะทุกคนก็จะได้ทราบค่ะว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงก่อนที่จะเลือกกองทุนค่ะ So what are the important factors to consider before choosing the mutual funds? I think that there's a series of factors. The first thing is that you should be thinking about whether you're going to invest in a bond mutual fund or a stock mutual fund mm-hmm. or maybe one of each. ค่ะอย่างแรกเลยนะคะมันก็มีหลายปัจจัยหรือมีหลายแบบเหมือนกันค่ะที่ทำให้เราเนี่ย เลือกว่าจะลงทุนในกองทุนแบบไหนอย่างแรกเลยคือว่ามันจะมีกองทุนที่ลงทุนในหุ้นอย่างเดียวหรือกองทุนที่ลงในพวกตราสารหนี้นั่นเองค่ะ So once you've made your stock equity versus and debt decision mm-hmm. let's say you're going to put 80% of your money in stocks 20% in a bond mutual fund right so you're going to do those two funds the next decision that you have to make isWhat of the 80% I'm going to put into the stock, what strategy do I want to invest in? อย่างที่สองนะคะก็คือว่าเราตัดสินใจว่าเราจะนำเงินเนี่ยจำนวนหนึ่งของเราเนี่ยไปลงทุนเท่าไหร่อย่างเช่นว่า 80% ในเงินของเราเนี่ยจะนำเงินไปลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในหุ้นค่ะอีก 20% เนี่ยก็ลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้หลังจากนั้นเราก็ต้องคิดค่ะว่าการที่เราจะนำเงินเนี่ยไปลงทุนในกองทุนของหุ้นเนี่ยนะคะ 80% เนี่ยเราจะใช้แผนการอะไรหรือ strategy อะไรค่ะSo let's look at that 80% and let's say you take 20% of that and say I'm going to invest in Asia mm-hmm. and 60% of that mm-hmm. I'm going to invest in Thailand.โอเคค่ะอย่างแรกอย่างที่สองนะคะก็หลังจากนั้นเราตัดสินใจว่าโอเค 20% ของ 80% ของเงินที่เราลงทุนในกองทุนหุ้นตัวนี้ค่ะเราจะนำเงินไปลงทุนในของกองทุนที่เป็นไทย right Thailand Asia 20% to Asia 60% of the 80 toThailand โอเคค่ะ 20% นะคะสำหรับเอเชียแล้วก็ 60% ค่ะสำหรับไทยแลนด์นั่นเองค่ะ So now your next decision is of the 60% should I invest it in like value or should I invest it in growth let's just say that you choose 30 of that half of it into value and 30 of it into growth stocks ค่ะหลังจากนั้นก็ตัดสินใจอีกค่ะว่า 60% ตรงเนี้ยเราจะแบ่งยังไงบ้างก็คือว่าครึ่งต่อครึ่งเลย 30% ให้กับgrowth stock นะคะอีก 30% ให้กับ value stock ค่ะ So right there is a very good process of how you should think about itค่ะและนี่ก็คือเป็นวิธีการที่ดีนะคะที่ก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนนั่นเองค่ะคือเรามีแผนการที่สร้างขึ้นมาก่อน But the next part of the process is now you've got to try to identify the mutual funds that match what it is you're trying to do mm-hmm. and the number one thing you want is that number one you want to have those funds be as low cost as possible and number two is you want them to be as best performing as possible ค่ะอย่างต่อไปนะคะหลังจากที่เรามีการวางแผนแล้วเนี่ยเราก็ต้องการหากองทุนที่มันแมทช์หรือเหมาะสมกับแผนการที่เรามีค่ะแต่ว่ากองทุนที่เราจะเลือกมาเนี่ยก็ควรที่จะมีผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ the cost แล้วก็มีราคาหรือค่าธรรมเนียมที่ใช้จ่ายนะคะค่อนข้างถูกนั่นเองค่ะ so if you have one mutual fund company that offers a value mutual fund mm-hmm. at 1% fee per mm-hmm. annum per year yep. and another one at 2%You probably want to go with the 1% one. Mm-hmm. You're just giving less money to the mutual fund company. ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีอยู่2กองทุนเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นคล้ายๆกันแต่ว่ากองทุนแรกเนี่ยเขาคิดค่าธรรมเนียมเพียงแค่ 1% ต่อปีและอีกกองทุนนึงเนี่ยคิด 2% ต่อปีแปลว่าเราก็ควรที่จะเลือกอันที่ถูกกว่าค่ะหรืออันที่เป็น 1% ต่อปีนั่นเอง And of course the last thing you do is look at the past performance and think about the future performanceMaybe the one that's charging 1% is really bad performance. Like they're really messing up. Maybe it's not worth it to get the low cost one. Mm-hmm. But you want to get the low cost one if you can and if it makes the most sense.From a performance perspective. อย่างสุดท้ายนะคะก็แปลว่าเราจะดูค่ะว่าผลตอบแทนที่ผ่านมาในอดีตของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราก็คิดถึงอนาคตนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยตัวที่ราคาที่ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าเนี่ยผลตอบแทนในอดีตเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากขนาดนั้นทำให้เราเลยต้องมาพิจารณาอีกตัวนึงที่มีผลตอบแทนที่สูงกว่าแต่ก็มีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าเช่นกันค่ะทำให้เราต้องมาลองดูว่าเราจะเลือกแบบไหน And I think that's a good overview of that. และนี่ก็คือภาพรวมของการมองนะคะว่าเราจะลงทุนในกองทุนแบบไหนค่ะ